่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีนะคะคุณณภัทรลูกชายอายุ13ค่ะเชื่อฟังดีนะคะแต่เมื่อบอกหรือสั่งอะไรจะปฏิเสธก่อนในตอนแรกทำให้แม่รู้สึกไม่ดีแต่อีกสักพักลูกก็จะทำในสิ่งที่บอกค่ะแม่ควรจะคิดหรือควรจะพูดอย่างไรดีคือจริงๆแล้วพ่อแม่ต้องมีศิลปะและปัญญาในการสื่อสารถ้าเรารู้ว่าในที่สุดลูกก็ทำในสิ่งที่เราบอกเราจะบอกยังไงที่ทำให้เขาตัดสินใจทำเองไม่ได้ทำตามคำสั่งเข้าใจคำว่าคำสั่งไหมเช่นยกจานสิกับลูกจ๋าตอนนี้มือแม่เลอะช่วยแม่หน่อยจานตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันจะทำให้อะไรก็ว่าไปเขาก็จะทำเองอะเด็กไม่โง่นี่เด็กมีปัญญาจริงป่ะเปลี่ยนคำสั่งเป็นการเชิญชวนขอร้องให้เข้ามาเป็นทีมเวิร์กในการที่จะหาความสำเร็จร่วมกันหรือช่วยกันได้ค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์